นี้นะคะหมอจะพามาดูนะคะลวดเล็กๆที่อยู่ในเหล็กจัดฟันนั้นคืออะไรนะคะคำตอบคือลวดเลสซิ่งค่ะโดยหมอจะใช้ในกรณีที่เราไม่ต้องการให้ฟันเคลื่อนที่ออกห่างจากกันนะคะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งลวดเส้นเล็กๆนี้มีข้อดีก็คือว่ามันไม่ค่อยสะสมเศษอาหารนะคะแล้วก็ไม่ติดสีติดกลิ่นนะคะข้อดีข้อหนึ่งก็คือป้องกันไม่ให้ฟันนั้นเคลื่อนที่ออกจากกันนะคะคนไข้ท่านใดที่ใส่เชนไปแล้วรู้สึกว่าทำความสะอาดได้ไม่ดีเพียงพอนะคะก็สามารถบอกหมอได้นะคะว่าหนูอยากได้เป็นลวดเลสซิ่งค่ะถึงแม้ว่ามันจะใส่ยากนะคะแต่ผลของการรักษาด้วยลวดตัวนี้นะคะก็จะถาวรกว่าการใส่เชนนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามสวัสดีค่ะ